นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสังขารเป็นสิ่งที่ประกอบกันขึ้นพอพูดเสียงแห้งก็รู้ว่ามันประกอบกันขึ้นวันนี้เป็นวันพระเล็กแรม8ค่ำเดือน8ตรงกับวันพฤหัสที่21กรกฎาคม2565เราจะสังเกตว่าหลวงแม่จะให้ความสำคัญกับการบอกวันที่วันที่นี้ก็ไม่มีความจริงในตัวของมันเองมันเป็นความจริงที่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะอยู่ส่วนไหนของโลกวันนี้วันที่21เมื่อเช้าหลวงแม่ทำรายการซูมฝั่งที่หลวงแม่พูดด้วยน่ะเขายังเป็นวันที่20อยู่เลยอันนี้ใครพูดเท็จน่ะตกลงวันนี้วันที่21หรือวันนี้วันที่20ขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ส่วนไหนของโลกใช่ไหมใช่ไม่ใช่ที่หลวงแม่พูดนี่พี่รู้เรื่องกับหลวงแม่เปล่าหลวงแม่เพ้ออยู่คนเดียวเนี่ยเขายังเป็นเวลา2 ทุ่มในขณะที่ของเราเป็นเวลา8 โมงเช้าของวันที่21ของเขาเป็นเวลา2 ทุ่มของวันที่20ตกลงวันที่21เนี่ยมันมีความจริงในตัวของมันเองไหมไม่มีหลวงแม่บอกว่าวันที่21เนี่ยจริงเพราะว่าหลวงแม่อยู่ที่วัดทรงธรรมกัลยาณีจังหวัดนครปฐมในประเทศไทยความจริงที่ว่าวันนี้เป็นวันที่21ก็เป็นความจริงที่ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบอื่นๆวันนี้จะเล่าถึงความฝันจะเล่าถึงความฝันเมื่อคืนความฝันพิสดารมากหลวงแม่ไม่ได้บวชในความฝันนี่หลวงแม่ไม่ได้บวชนะคะแล้วก็อยู่ในอพาร์ตเมนต์ที่เป็นตึกหลายชั้นแต่ว่าอพาร์ตเมนต์ห้องที่เราอยู่เนี่ยกว้างขวางมากเลยแล้วก็หลวงแม่กำลังอยู่กับนักวอลเลย์บอลของชาวอินเดียเหมือนกับว่าเขามาฝึกสำหรับที่จะแข่งขันอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่าเนื่องจากว่าเราเนี่ยเป็นคนที่คุ้นเคยกับชาวอินเดียดีเขาก็เลยมาอยู่ที่บ้านเรามาอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ของเราเขาก็ซ้อมวอลเลย์บอลกันก็มีคนไม่เยอะเป็น10นะคะแต่คนที่อยู่กับหลวงแม่น่ะสัก 4-5 คนล่ะสนุกสนานกันเป็นแขกอินเดียทั้งนั้นเลยนะคะสนุกสนานกันเขาก็ฝึกซ้อมกับลูกบอลเขาเนี่ยค่ะก็โยนไปโยนมารับกันอะไรอย่างเงี้ยทีนี้อีกคนนึงเนี่ยนะคะมันเก่งมากเลยมันโยนชิ่งกระทบกำแพงนี้ไปกำแพงโน้นไปกำแพงโน้นแล้วมันก็ลงห่วงมันลงห่วงอุ้ยเราก็เฮกันสนุกมากเจ้าคนนี้ชื่อวิโนดแม่รู้จักชื่อด้วยนะชัดเจนว่าชื่อวิโนดเนี่ยโอ้โหเจ๋งมากๆเลยตบมือกันเฮฮาเสร็จแล้วบอกวิโนดถ้าเธอเก่งจริงๆนะเธอต้องชิ่งลูกข้างบนนะแล้วให้ลูกข้างบนนะมาลงที่ห่วงเนี่ยวิโนดก็แช่งตู้มเลยตู้มไปที่บนโน้นอ่ะโอ้พี่ประเดี๋ยวๆล่ะเราก็เฮกันสนุกสนานเพราะว่าวิโนดมันเจ๋งจริงๆ มันชิ่ง3 หน 4 หนมันก็ลงห่วงได้ทุกคนขณะที่เรากำลังสนุกสนานกันเนี่ยนะคะปรากฏว่าประเดี๋ยวๆอะค่ะคนที่อยู่ข้างบนน่ะเขายกครอบครัวลงมาเลยเอะอะโวยวายมากเลยว่าตำหนิเราว่าเราเนี่ยคุณยายเขานอนไม่หลับตำหนิเราก็รู้สึกผิดนะเรารู้สึกผิดมากๆเลยนะคะก็มีคุณแม่เขาคุณยายที่นอนไม่หลับแล้วก็ป้าๆนะผู้หญิงนะคะ 4-5 คนมายืนที่ประตูนะเราก็บอกเรียกเจ้าวิโนดมิ้นวิโนดวิโนดมากราบขอเข้ามาเลยจริงๆเราทำให้คนอื่นก็เดือดร้อนจริงๆวิโนดมากราบขอเข้ามาคุณยายให้วิโนดมากราบขอเข้ามาจบไปฉากนึงยังไม่จบมีตอนต่อ
ความฝันมันพิลึกนะคะมันอยากวันรุ่งขึ้นค่ะวันรุ่งขึ้นปรากฏว่ามาเสียงมาเคาะประตูที่อพาร์ตเมนต์อีกตอนนี้ใจเราไม่ดีละตัวเราเองนะใจไม่ดีว่าเหมือนกับว่าเราทำผิดอะไรไว้นะคะเปิดประตูมาเป็นคุณแม่คนเดิมไม่ใช่คุณแม่จิ๋มนะคุณแม่คนเดิมรู้จักคุณแม่จิ๋มมั้ยเจฟรู้จักใช่มั้ยเปิดประตูเข้ามาคราวนี้เป็นคุณยาไอ้คุณแม่ไม่มีคุณยายค่ะคุณแม่แล้วก็คุณพ่อแล้วก็ลูกชายคราวนี้คุณแม่ถือแบงค์ร้อยมาด้วยใบนึงถือมาใบนึงชัดเจนเลยนะคะแบงค์ร้อยเข้ามาลูกชายคนที่เข้ามาเนี่ยชื่อติริสนะ T-I-R-I-S-H รูทสะกดด้วยนะต่ออิตินะรอสละอีสอสลาติริสเนี่ยเขาเป็นโหนแล้วเขาทักพ่อแม่เขาว่าที่เมื่อวานเนี่ยมาดุเราเนี่ยไม่ถูกควรจะอยู่ด้วยกันด้วยความสบายใจเขาเป็นโหนเขาต้องการปรับกระแสคลื่นในการที่เราจะอยู่ด้วยกันต้องให้แม่มาขอโทษไม่ใช่ให้แม่มาขอโทษให้แม่มาเหมือนกับว่าทำขวัญเจ้าวิโนดไอ้นักวอลเลย์บอลนะหลวงแม่ก็เรียกวิโนดมากราบขอบคุณคุณแม่อุตส่าห์เอาตังมาทำขวัญ นะคะตกลงว่าสิ่งที่เรากลัวว่าเขาจะมาดุเราเนี่ยกลายเป็นคลี่คลายว่าเป็นความสบายใจของทั้งสองครอบครัวอันนี้คุยกันต่อไปปรากฏว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นนักเชียร์วอลเลย์บอลเบอร์หนึ่งเลยคุณพ่อรู้ว่าที่เราทำเสียงดังเมื่อคืนแล้วที่เราไปปึ้งบ้านเขาเนี่ยนะคะเป็นเพราะว่าเจ้าวิโนดเนี่ยมันสามารถจะชิงลูกได้อย่างนี้คุณพ่อก็แฮปปี้มากๆรับปากว่าจะเป็นดูผู้ดูแลวิโนดและทีมฟุตบอลให้ได้ไปฝึกซ้อมที่สถานที่นั้นๆที่คุณพ่อรู้จักแฮปปี้เอนดิ้งไหมสิ่งที่เอามาเล่านะคะช็อตแรกเนี่ยเป็นสัมมาสังกัปโปจำได้ไหมอวิหิงสาคือไม่เบียดเบียนคืนแรกนะมันเป็นเรื่องของการเบียดเบียนเราไปเบียดเบียนเขาเราจะอยู่กับเขาได้เราจะอยู่กับสิ่งแวดล้อมของเราได้เราต้องไม่เบียดเบียนเห็นไหมเห็นภาพไหมคะว่าในภาพที่หลวงแม่ฝันเนี่ยสอนเรื่องอวิหิงสาอยู่กันด้วยความไม่เบียดเบียนแต่ช็อตต่อมาช็อตคืนวันที่สองที่ติริสเขาพาพ่อแม่เขากลับมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็คือเขามีความรู้สึกว่าถ้ามันสร้างความรู้สึกไม่ดีกับ neighbors กับ how to say neighbors เพื่อนบ้านแล้วเนี่ยนะคะมันจะกลายเป็นความพยาบาทติริสเป็นคนมาคลี่ปมว่าไม่พยาบาทลูกเห็นตามหรือเปล่าเห็นตามธรรมะข้อนี้ไหมคะไม่พยาบาทแต่ยังไม่ถึงเนกขัมมะนะคะมันเห็นธรรมะสองข้อปรากฏชัดเจนในเรื่องในความฝันพี่ความฝันมันต่อเนื่องได้เยอะถึงขนาดนี้นะตุ๋มแม่ก็คิดต่อในความฝันเนี่ยหลวงแม่ก็คิดต่อตื่นไปแล้วค่ะตื่นไปแล้วว่าทำไมฝันได้มากมายถึงขนาดนั้นอะทำไมฝันได้มากมายขนาดนั้นเพราะว่าจิตเนี่ยมันปรุงจิตมันปรุงและสิ่งที่ปรุงน่ะก็คือปรุงจากภาษาเดิมเนี่ยมันอยู่เป็นสัญญาภาษาคือการกระทบกันใช่ไหมการกระทบกันของตาหูจมูกลิ้นกายเลยอยู่อินเดียนะมันกระทบหมดแหละตาหูจมูกลิ้นกายใจมันรับหมดรับอะไรที่เป็นอินเดียนะคะรับหมดและมันน่าจะเป็นภาษาที่มีความพึงพอใจดูดซับเอาภาษานี้ไว้ในสัญญาและในตัวสัญญาเนี่ยนะคะมันส่งต่อในจิตมาเป็นเวลายาวนานมากเมื่อเวลาจะฝันมันก็เอาเรื่องที่ปรุงเอาไว้นั่นแหละมาฝันต่อขณะที่เราหลับจิตทำงานไหมจิตทำงานไหม
็น่าสนใจนะถ้าบอกว่าศพเนี่ยศพที่นอนตายเนี่ยไม่มีจักขุวิญญาณละมีมั้ยศพที่นอนตายมีจักขุวิญญาณมั้ยไม่มีวิญญาณแปลว่ารู้นะคะรู้ทางตาสำหรับศพเนี่ยไม่มีรู้ทางตาไม่มีรู้ทางหูเพราะอะไรเพราะไม่มีตัวรับวิญญาณจะเกิดได้ก็ต้องจิตรับมีจิตรับนะคะในศพเนี่ยไม่มีตัวรู้เพราะไม่มีจิตที่เป็นประธานในการจะทำหน้าที่แต่ฝันเนี่ยจิตทำงานหรือเปล่าน่าสนใจไหมจิตทำงานหรือเปล่าจิตยังทำงานอยู่ใน unconscious mind ใช่ไหมในจิตใต้สำนึกนะจิตใต้สำนึกนี่ยังมีจิตทำงานอยู่นะยังมีจิตทำงานอยู่อันนี้หลวงแม่ตั้งคำถามนะคะให้เราคิดต่อนะคะแต่ว่าในความฝันนี้เราได้เรียนธรรมะสองข้อที่เราได้พูดกันในชั้นเรียนในเรื่องมรรคสมังคีใช่ไหมคะมรรคสมังคีหลวงแม่เห็นสิ่งที่โยงไปได้กับสัมมาสังกัปโปใช่ไหมสัมมาสังกัปโปก็คือดำริชอบใช่ไหมดำริชอบก็คือดำริออกจากกามใช่ไหมและถึงจะมาอภยาบาทนะคะไม่มีพยาบาทแล้วก็ไม่มีการเบียดเบียนกันนะคะในความฝันที่เล่าเนี่ยมันเห็น2ตัวก็คือไม่เบียดเบียนและไม่มีพยาบาทมันมีตัวละครที่นำเข้ามาเพื่อที่จะนำไปสู่คลี่คลายไม่ให้เรามีความไม่พึงพอใจมีความพยาบาทกันในเรื่องนี้ในเรื่องความฝันเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่เราหมั่นมองเราจะละเอียดขึ้นในการเฝ้ามองของเราในการทำความเข้าใจไม่ไปทำความเข้าใจกับคนอื่นไม่ทำความเข้าใจกับคนอื่นทำความเข้าใจที่ตัวเองนี่แหละนะคะว่าตอนนี้หูได้ยินเสียงได้ยินไหมหูได้ยินเสียงแต่ฟังไม่ออกหรอกว่าเป็นเรื่องอะไรมันก็สักแต่ว่าได้ยินเสียงเพราะว่ามันไม่มีวิญญาณทางหูเพราะฟังไม่ออกไม่มีวิญญาณทางหูนะคะแต่ถ้าฟังออกว่าหลวงแม่พูดอะไรวันนี้หลวงแม่พูดดีไอ้ที่บอกว่าหลวงแม่พูดดีน่ะชอบแล้วยังชอบแล้วถึงบอกว่าหลวงแม่พูดดีเหมือนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็มีคนบอกว่าวันนี้หลวงแม่เทศดีแสดงว่าเนื้อหาแบบเนี้ยวิธีการนำเสนอแบบเนี้ยถูกใจเขาความดีไม่ดีขึ้นอยู่กับอื่นๆอีกละความดีที่เรียกว่าดีไม่ดีไม่ได้อยู่ในตัวของมันเองแต่อยู่ที่ผู้ฟังเขาชอบอย่างนี้เขาพอใจอย่างนี้การเทศแบบนี้มีเนื้อเรื่องอย่างนี้ชี้ให้เห็นข้อธรรมะอย่างนี้เขาชอบอย่างนี้เป็นต้นนะคะเราฝึกตัวเราเองในการที่จะเฝ้ามองตัวเองเฝ้ามองตัวเองในชั้นเรียนหลวงแม่จะบอกว่าที่พูดเนี่ยได้ยินที่หลวงแม่พูดไหมได้ยินที่ได้ยินน่ะคือที่หลวงแม่พูดหรือที่ได้ยินคือที่คุณคิดว่าหลวงแม่พูดที่ได้ยินคือที่คุณรู้สึกเชื่อว่าหลวงแม่น่าจะพูดอย่างนั้นมันเป็นเลเยอร์สนะมันเป็นชั้นๆนะชั้นๆของการฟังนะรู้สึกว่าประมาณว่าอย่างนั้นนะคะจริงๆแล้วบางทีหลวงแม่พูดซื่อๆเนี่ยแต่มันมีขบวนการของการตีความเข้าไปในการรับรู้นั้นแล้วทำให้ถ้าเราไม่ได้เป็นคนปฏิบัติแปลว่าย้อนทวนเข้ามาดูตัวเราเองนั่นแหละปฏิแปลว่าย้อนปฏิบัติย้อนทวนการปฏิบัติจึงเป็นสิ่งที่เราทำได้ทุกขณะไม่จำเป็นต้องไปวัดไปปฏิบัติถ้าเราไปปฏิบัติเฉพาะที่วัดแล้วเวลาที่เหลือทั้งวันเราไม่ปฏิบัติเหรอปฏิบัติคือการที่ย้อนเข้ามาดูที่จิตของตัวเองไม่ได้ดูที่คนอื่นทำบ่อยๆถี่เข้าแม้ในความฝันก็สามารถที่จะมองดูได้ว่าโอ้นี่มันเป็นตัว
อวิหิงสาเนาะอ๋อนี่มันเป็นตัวอพยาบาทนะที่เราเรียนที่เราเรียนในชั้นเรียนแต่เราไม่เอามาประยุกต์ทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเลยเราก็ไม่เข้าใจเพราะว่าเราไม่ได้ทำกันบ้านเราไม่ได้ทำกันบ้านกับข้อธรรมที่เราได้ยินข้อธรรมที่เราได้อ่านข้อธรรมที่เราได้ยินน้อมกลับมาปฏิบัติคือการหมั่นดูบ่อยๆเราจะเห็นข้อธรรมมันปรากฏชัดกับเรามากขึ้นและเมื่อข้อธรรมปรากฏชัดกับเรามากขึ้นเราก็จะมีความจะได้ผลเราจะเป็นผู้ได้ผลจากการปฏิบัติมากขึ้นเมื่อเราได้ผลจากการปฏิบัติมากขึ้นสัดส่วนมันตามมาเราก็จะเป็นผู้ที่วางได้ง่ายขึ้นและเมื่อเราวางได้ง่ายขึ้นความทุกข์ของเราก็จะน้อยลงเป็นเรโชเป็นอัตราส่วนที่มันสัมพันธ์กันอย่างนี้นะคะมันสัมพันธ์กันอย่างนี้บางวันหงุดหงิดมากนั่นแหละปฏิบัติน้อยไม่ได้ดูตามสภาพความเป็นจริงของสิ่งที่ผัสสะของสิ่งที่มากระทบถ้าหากว่าเราดูตามสภาพความเป็นจริงธรรมชาติของมันก็เป็นอย่างนี้แหละเขาก็เป็นอย่างนั้นแหละและเราก็เป็นอย่างนี้แหละนะคะเห็นตามสภาพที่เป็นจริงเราก็จะเป็นผู้ที่วางง่ายขึ้นวางอะไรอ่ะถือถ้วยมาบอกให้วางเหลือถ้วยแตกเลยวางอะไรวางซึ่งความยึดถือวางซึ่งกิเลสที่มันเข้ามาในใจนะคะค่อยๆทำค่อยๆพิจารณาไปทีละขั้นทีละขั้นมันเหมือนกับแกะนะค่อยๆแกะลอกออกมาเป็นชั้นๆเราก็จะทำมีความเข้าใจในธรรมะของพระพุทธองค์ในธรรมะที่ปรากฏในการปฏิบัติของเราได้ชัดขึ้นละเอียดมากขึ้นนะคะมีกัลยาณมิตรมีกลุ่มเพื่อนที่เราสามารถที่จะพูดคุยธรรมะอย่างนี้ได้นะคะมันก็จะทำให้เราชัดขึ้นมีความชัดขึ้นในการปฏิบัตินะคะขอให้พวกเราได้น้อมสิ่งที่เราได้เรียนรู้ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสู่ชีวิตของเราจริงๆนะคะเราแต่ละคนจะเป็นผู้ทุกข์น้อยลงอย่าแบกเลยแบกมาหลายชาติแล้วปล่อยวางซะมั่งนะคะถ้าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายก็ยิ่งประเสริฐถ้าหากว่าชาตินี้ยังไม่ใช่ชาติสุดท้ายเพราะเรายังไม่ยอมวางเราก็ยังจะต้องแบกไปอีกนานชาตินี้เป็นมนุษย์มันวิเศษสุดแล้ววิเศษสุดแล้วที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์เกิดในประเทศที่มีพุทธศาสนาอยู่ในบริบทโดยเฉพาะพวกเราที่เข้าวัดแล้วนะคะออกบวชแล้วเนี่ยอยู่ในบริบทที่จะหนุนส่งเราดีที่สุดในการที่เราจะได้สร้างเหตุเพื่อการที่เราไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดคิดถึงความสุขทุกครั้งรู้ว่าประเดี๋ยวมันจะมีทุกข์สุขทุกข์มันเป็นของคู่กันอย่างนี้เมื่อเราชัดเจนในสิ่งที่เป็นธรรมคู่เรารู้สึกพอแล้วนะคะเราก็จะค่อยๆวางเป็นนะคะเราจะค่อยๆวางเราจะทำตัวเราเองให้เบานะคะบางทีก็หนักบางทีก็เบานะเราจะพยายามทำตัวเราเองให้เบาลงนะคะขอโมทนากับทุกๆคนค่ะญาติโยมฟังแล้วก็คอพับไปแล้วก็มีแต่ว่าไม่เป็นไรแม้แต่การหลับในการฟังธรรมก็ยังดีกว่าการที่ไปนั่งที่อื่นเฉยๆนะคะโมทนาค่ะ